สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะพอดีวันนี้ป้าเปี๊ยกก็ออกไปเยี่ยมพี่น้องนะคะไปกลับมาตอนที่อยู่ที่บ้านพี่น้องก็ติดฝนนะคะฝนก็ตกนะคะแต่ว่าตอนนี้มารอคุณลุงอยู่ที่ทำงานนะคะแล้วคุณลุงก็พาเพื่อนไปซื้ออาหารนะคะไปซื้อของแล้วป้าเปี๊ยกก็รออยู่ตรงนี้ก็เลยเห็นฝนตกเนาะป้าพี่ตัวป้าเปี๊ยกไม่เคยเห็นฝนก็นานๆ นะสำหรับปีนี้เขาบอกว่าฝนจะดีนะฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยินยังไม่ได้เห็นวี่แววเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรไม่อยากให้ท่วมไม่อยากให้น้ำท่วมนะคะเพราะว่าท่วมทีไรพี่น้องก็ลำบากเดือดร้อนกันมากมายเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าตกพอประมาณแล้วก็ตกแบบสวยงามว่างั้นเถอะตกพอประมาณก็คือไม่เยอะจนเกินไปน้ำไม่ท่วมนี้มันก็โอเคพี่น้องชาวนาก็จะได้ทำไร่ทำนากันแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าข้าวกล้าในนามันก็จะงามแต่ว่ามันมีแต่ด้วยนะคะพี่น้องที่ป้าเปี๊ยกให้ดูตรงนี้ก็คือรางน้ำนะคะมันก็ไหลจักเลยอะอยากน้ำไหลเยอะเหมือนกันนะลุงหลายทุกหลายทางตรงนี้ที่ป้าเปี๊ยกยืนอยู่นี้เป็นครัวนะคะเป็นครัวของสถานที่ตรงนี้แหละนะคะป้าก็ติดฝนอยู่ในนี้เหมือนกันแหละนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ที่ป้าบอกว่าแต่นะคะแต่พี่น้องที่ทำมันนะสิเห็นบอกว่าเพิ่งกำลังปลูกมันด้วยนะคะถ้าปลูกแล้วมันยังไม่โตพอนะคะยังไม่งามพอโหเน่าหมดแหละตอนนี้ลำมันที่เราเอาตัดแล้วก็เอาลงไปปลูกนะคะลงดินมันก็คงจะเน่าได้ง่ายๆและถ้าถึงฤดูกาลที่สมมติว่าเป็นหัวมันใช่ไหมคะหัวมันก็จะเน่าเหมือนกันนะถ้าเอาเก็บขึ้นไม่ทันอยู่ใต้ดินนี่แหละพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นทำนาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทำไรมันสำปะหลังทำอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็อยู่ที่ห่วงเวลาของแต่ละพืชแต่ละชนิดนะคะก็ต้องสู้กันไปบางทีก็มีปลาใช่ไหมคะปลาถ้าน้ำน้อยน้ำร้อนเหมือนฤดูแล้งที่ผ่านมาปลาก็แทบว่าจะตายกันหมดเลยนะคะเพราะว่าร้อนสู้กับน้ำที่ร้อนแล้วก็อากาศที่แห้งแล้งไม่ได้นะคะทุกอย่างเราก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องสู้อย่างเดียวนะคะสู้กันไปแล้วก็หาทางแก้ไขหาวิธีการในการที่จะแก้ไขนั้นมันก็จะยากอยู่เหมือนกันนะนี่ดูโอ้โหในท่ามกลางอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าแย่มันก็ต้องมีสิ่งดีอยู่บ้างแหละนี่เห็นไหมโอ้หิวกระเปี๊ยกที่เยอะใช่ปะเยอะภาษาอีสานมันละคำเยอะแปลว่าใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่ภาษาอีสานอีกละก็แปลว่าใหญ่โตใหญ่ไม่ใช่ใหญ่โตมันใหญ่นิ้วใหญ่ชี้ไม่มีอะไรชี้ปากกาไม่ได้พกนะคะป้ากำลังดูว่าในท่ามกลางสิ่งที่แย่มันก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่นะคะก็คือว่าบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าเป็นบ้านร้างใช่ไหมคะบ้านเก่ามันไม่น่าดูใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนอยู่อาศัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเครือเถาของวัชพืชนะคะเครือเถาของวัชพืชไม่ใช่ผักนะคะไม่ใช่ผักแล้วก็ไม่ใช่ดอกไม้นะคะมันเป็นวัชพืชมันเลื้อยขึ้นไปคลุมบ้านหลังนี้นะคะแต่มันก็สวยดีเหมือนกันนะก็คือบ้านมันอาจจะไม่สวยแต่พอมีเครือเถาของวัชพืชขึ้นไปคลุมมันก็ดูสวยงามดูเขียวงามแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะวัชพืชนะเท่าที่ป้ามองดูมันอาจจะเป็นผักด้วยก็ได้เหมือนผักตำลึงด้วยนะคะอาจจะเก็บไปทำอาหารได้ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยแหละเพราะว่าบ้านร้างมันอาจจะผุพังด้วยนะคะบ้านที่มันมีสภาพเก่านานแล้วเนี่ยถ้าเราจะปีนป่ายขึ้นไปหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังสูงทีเดียวแหละเมื่อก่อนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องไฟนะคะอันตรายเกี่ยวกับเรื่องไฟป้าเปี๊ยกก็ได้ยินข่าวอยู่นะคะตอนนี้เขาน่าจะเอาไฟออกหมดแล้วเพราะว่าไม่มีคนอยู่อาศัยนั่นเองแต่เป็นเครือเถาของไม้นะคะมาอาศัยแทนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้บ้านที่
ไม่อยากจะพูดคำว่าบ้านร้างบ่อยอ่ะเดี๋ยวน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็มีอาคารแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีคนอยู่เยอะเนาะเพราะว่ามีนักเรียนใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้มันก็มีคนอยู่เยอะแต่ว่าอาคารที่เขาอยู่ข้างๆนั้นเขาก็สร้างใหม่นะน่าจะมีคนอยู่อาศัยมันไม่น่ากลัวหรอกเนาะก็ไม่น่ากลัวแล้วล่ะเพราะว่าตรงไหนเขาก็ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ดูทำให้ดูดีขึ้นแล้วนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็น อาคารเป็นที่ดินหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทรุดโทรมไปผุพังไปแต่ถ้าเราทำนุบำรุงให้มันอยู่ในสภาพที่ดีกลับคืนมาก็ทำได้มันก็ทำให้เรามีความหวังคนที่อยู่อาศัยที่บ้านใหม่ก็มีความสุขนะคะแล้วถ้าเราปล่อยปละละเลยนะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปตามกาลเวลาโดยที่ไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเหมือนบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะบ้านหลังนี้แหละแล้วเจ้าของเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาปรับปรุงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะหรือว่าเขามีบ้านหลายหลังหรือว่าเขาไปอยู่ที่อื่นไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลแต่ถ้าจะขายเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะขายได้นะป้าว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีคนอยู่ก็นานหลายปีแล้วนะที่เห็นอยู่แบบนี้ที่ไม่มีคนอยู่นะคะถ้าเขาจะขายตอนนั้นน่าจะขายได้แต่ถ้าจะขายตอนนี้ป้าว่าน่าจะยากเพราะว่าดูสภาพแล้วก็เนาะไม่ต้องวิจารณ์เขาเยอะก็แล้วกันตอนนี้ป้าซูมเยอะไปกลับมานี่มาที่นี่อีกแล้วนะคะมาที่ตรงนี้ก็จะมีต้นงอนไก่ใหญ่ที่ป้าถ่ายลงคลิปให้ดูเมื่อเช้านี้พอดีว่าป้ากับคุณลุงก็ต้องออกไปทำภาระธุระที่ต่างอำเภอที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเอาขึ้นเรียกว่าทีมงานที่มาทำความสะอาดนะคะสถานที่วันนี้เขาคงจะเอาขึ้นแต่ว่าปรากฏว่ามีแต่ผู้หญิงนะคะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็เขาก็ทำในเรื่องของอาคารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะรอบๆบริเวณสถานที่มันก็เลยยังไม่มีใครเห็นมั้งอาจจะยังไม่มีใครมีเวลาทำตรงนี้เนาะคิดว่าพรุ่งนี้งอนไก่นี่น่าจะได้ยืนต้นสวยงามคงจะไม่ต้องนอนแอ้งแม้งอยู่แบบนี้โอ้โหนะคะป้าก็เห็นฝนตกก็อยากเล่าสู่กันฟังแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นไปตอนนี้ก็สะอาดอยู่นะสถานที่นะคะก็มีคนมาตัดหญ้าตัดอะไรก็ดูดีแล้วพรุ่งนี้เพิ่นจะมีการเรียนการสอนที่นี่นะคะ 2-3 วัน3วันที่จะมีการเรียนการสอนอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยมาเตรียมสถานที่นะคะป้าเปียกก็เลยแวะมากับคุณลุงนะคะคุณลุงก็ไปพาลักษณะอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะเล่าสู่กันฟังไม่ได้เจาะจงว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยตามสบายๆ สไตล์ป้าเปี๊ยกนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้อ่ะอีกนิดนึงเพิ่งเจอเพิ่งเห็นนะเนี่ยลุงกินน้ำจ้าโอเคสวัสดีค่ะ